บางครั้งเรามักจะไม่เห็นค่าคนที่อยู่ใกล้แต่เมื่อเขาจากไปถึงจะรู้ว่าเขามีค่ามากแค่ไหนฉะนั้นเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันมันคือการเติมเต็มและได้ชดเชยเวลาให้แม่และตัวเองในทริปนี้นะคะอันจะพาแม่และทุกคนมาเที่ยววัดเจริญราษฎร์บำรุงหรือที่เรียกกันว่าวัดหนองพงนกค่ะอยู่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะคะเป็นวัดที่สวยงามมากๆเลยด้านหน้าของวัดนะคะก็จะมีพระพุทธรูปเนี่ยประดิษฐานอยู่โดยรอบเลยค่ะงดงามเป็นอย่างมากเลยค่ะพอเราเดินเข้ามาด้านในนะคะก็ให้เราค่ะทำบุญนะคะดอกไม้ธูปเทียนก่อนแล้วก็จากนั้นค่ะเดินเข้ามาในอุโบสถเลยนะคะเพื่อที่จะกราบไหว้พระพุทธรูปนะคะด้านหน้าของเพื่อนๆ นะคะที่มองเห็นเนี่ยก็คือหลวงพ่อมงคลนิมิตนะคะมีอายุเก่าแก่กว่า400กว่าปีเลยค่ะตรงบริเวณจุดนี้เนี่ยเราก็จะต้องจุดธูปเทียนนะคะแล้วก็วางดอกไม้ค่ะในส่วนของด้านหน้าตรงนี้เลยพอหลังจากที่เราค่ะกราบไหว้ขอพรเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะเดินค่ะเข้ามาในส่วนของด้านในอุโบสถนะคะภายในอุโบสถเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะก็คือโดยรอบเนี่ยจะเป็นไม้แกะสลักค่ะฝีมือปราณีตมากๆเลยด้านในนะคะจะมีพระสมเด็จปฐมนะคะปางมหาจักรพรรดิหรือที่เรียกว่าพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิค่ะเป็นประธานนะคะอยู่ด้านในซึ่งก็อลังการแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะเราก็จะมากราบไหว้นะคะตรงนี้ค่ะอีกหนึ่งจุดแล้วก็ปิดทองค่ะนอกจากไหว้พระปิดทองเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ทำบุญสังฆทานต่อเลยค่ะด้านในก็จะมีสังฆทานนะคะคอยให้บริการค่ะแล้วก็จะมีพระนะคะคอยรับสังฆทานด้วยเป็นอีกหนึ่งทริปที่รู้สึกอิ่มบุญอิ่มใจมากๆเลยค่ะใครที่มาจังหวัดนครปฐมนะคะก็อย่าลืมแวะมานะเป็นวัดที่สวยงามแล้วก็อลังการมากๆเลยค่ะ